สวัสดี FC ทุกท่านนะครับจนได้นะฮะตอนนี้นะครับมีติ่งของพวกสอพลอนะครับออกมาทำคลิปแล้วนะครับออกมาบอกว่าไอ้พวกร้านค้าร้านอาหารอะไรพวกนี้นะครับที่ประกาศไม่ต้อนรับท่านสอพลอบางท่านนะครับนะฮะก็บอกว่าไม่ต้องไปแคร์นะครับท่านสามารถสั่ง delivery ได้มีหลายเจ้าหลายยี่ห้อนะครับโดยที่ทางร้านจะรู้ได้ยังไงว่ามาจากท่านสอพลอหรือใครเป็นคนสั่งผมจะบอกนี้นะครับฝากไปให้ถึงพวกติ่งสอพลอนะครับท่านเอาอะไรคิดฮะเอาตรรกะด้านไหนมาคิดครับการที่เจ้าของธุรกิจอะเจ้าของร้านอาหารเขาประกาศแบบนี้คือเขามีจุดยืนเขามีเจตนาที่จะไม่ต้อนรับนะครับเขารังเกียจเขาไม่ต้องการให้ท่านสอพลอบางท่านมาใช้อุปกรณ์ในร้านเขาเขาไม่อยากให้มาใช้ช้อนเขาช้อนซ่อมเขาจานชามเขาหรือแม้กระทั่งไปเดินเหยียบบนพื้นเขามันหนักนะครับแต่ไอการที่ท่านจะสั่ง delivery เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าใครจะสั่งนะครับอยากสั่งก็สั่งไปดีเขาได้รายได้เพิ่มด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะครับเขาประกาศขนาดนี้แล้วอะว่าเขาไม่ต้อนรับเราอะเป็นผมจะออกมาพูดว่าก็ไม่แคร์ผมก็ไปกินร้านอื่นก็ได้มีตั้งเยอะแยะผมจะพูดแบบนี้มากกว่าแต่การที่ติ่งออกมาแนะนำแบบนี้ผมว่าตักกะบิดเบี้ยวอะเขารังเกียจเขาไล่ขนาดนี้เขาไม่ต้อนรับอะยังจะมาบอกอีกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวสั่ง delivery ได้ไปคิดใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์คลิปท่านน่ะไปให้ทางร้านเขาด้วยไม่ใช่สอพอที่เขาไม่ต้อนรับผมจะให้เขาไม่ต้อนรับท่านด้วยโอเคนะครับ